สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับซีรีส์ต่อไปนี้ผมขออนุญาตใช้หัวข้อที่ว่าอย่าพึ่งท้อถ้ายัางไม่ได้ฟังพี่น้องครับคำว่าท้อแท้ใจนะครับภาษาอังกฤษมาจากคาว่า discourage discourage น disc ั้น dis มีความหมายว่าตรงกันข้ามรากศัพท์นั้นมาจากคําว่า courage ครับ courage แปลว่าความกล้าหาญ เมื่อเราท้อแท้นะครับเราสูญเสียแรงจูงใจที่จะก้าวไปยังหน้านะครับภูเขาที่อยู่ข้างหน้าก็ดูสูงชันโควิด1 9ที่เข้ามาลุกรานจู่โจมเราก็จะกลายเป็นเหมือนกับกำแพงใหญ่หรือเหมือนกับุบเขาเงาวัตจุราชมืดเกินไปมืดจนกระทั่งเราต่อสู้ไปไม่ไหวคือการต่อสู้ในสงครามเศรษฐกิจสงครามความท้อแท้ใจมันดูเดือดมากครับและเราก็สูญเสียความกล้าหาญ ที่จะไปต่อนี่คือความหมายว่า discollege หรือท้อแท้ใจหรือท้อใจครับพี่น้องครับพรจะได้ของพระเจ้าหลายๆครั้งในธต่พมพผีนะครับสอนให้คนของพระองค์นี่กล้าหาญเมื่อพระเจ้าเลือกโยชูวาเพื่อแทนที่โมเสสในฐานะผู้นําอิสราเอลพระดำรัดแรกของพระองค์ที่ตรัสกับโยชูวาก็คือเราไม่ได้บัญชาเจ้าแล้วหรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าคล้ากลัวเลยอย่าท้อแท้เพราะ พระเจ้าพระยาเวยจะสถิตยอยู่กับท่านทุกที่ที่ท่านไปนั่นคือปรากฏอยู่ในพระธรรมโยชูวาบทที่หนึ่งข้อที่เนะครับพระเจ้าได้สั่งให้โมเสสมอบคาถาซึ่งเป็นไม้เท้าแห่งสิทธิอำนาจให้กับโยชูวาครับแต่สิทธิอำนาจนี้ได้มาจากพระเจ้าและพระเจ้าก็หนุนใจโยชูวาผมเชื่อแน่ว่าทุกครั้งนะครับที่พระเจ้ากําลังสร้างพวกเรา ให้เป็นผู้นําให้เป็นสาวกแน่นอนครับคําว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากลัวเลยอย่าครามกลัวเลยเราบัญชาเจ้าแล้วไม่ใช่หรืออย่าท้อแท้อย่าเสียกําลังใจอย่าท้อใจการทรงสถิตของพระเจ้าจะอยู่กับเราในทุกที่ที่เราไปและในทุกๆเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของเรา พีรนองครับพระเจ้าได้ทรงใชพ้พระบัญชานี้ตามพัสัญญาของพระองค์ก่อนหน้าที่พระองค์ได้พูดกับโยชูวานในข้อที่หกพะเมื่อเราอยู่กับโมเสสนั้นพระเจ้าบอกว่าเราอยู่กับโมเสชั้นใดเราก็จะอยู่กับเจ้าชั้นนั้นเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าพีรนองครับพระเจ้าทรงทราบครับว่าโยชูวานั้นกําลังเผชิญกับการต่อสู้ครั้งใหญ่ พระเจ้านำโมเสสให้าพาประชากรของพระองค์ข้ามทะเลรายข้ามทะเลแดงพระเจ้าก็จะนำคนของพระองค์ผ่านทางโยชูวานะครับเพื่อที่จะให้ข้ามแม่น้ำจอแดนและก็ไปสู้รบกับบรรดาคนต่างชาติที่เป็นเจ้าของดินแดนเดิมพี่น้องครับพระเจ้าไม่ต้องการให้ผู้รับใช้ของพระองค์ท้อถอยท้อแท้ท้อใจนะครับ ในวันนี้ครับเป็นบทเริ่มต้นหรือบทนำของซีรีส์ความท้อแท้ใจนะครับเป็นคําชักชวนท้าทายครับว่าอย่าพึ่งท้อถ้ายัางไม่ได้ฟังสิ่งที่จะเป็นซีรีส์ต่อไปนี้หมายความว่าถ้าฟังแล้วผมเชื่อแน่ว่าคงไม่ท้อแน่นอนครับเพราะว่าพระเจ้าของพระเจ้าทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงดูแลเราอยู่พระเจ้าสถิตอยู่ในทุกที่ที่เราไป ในทุกสนากการณ์ที่เราเผชิญอยู่กุญแจสําคัญในการเอาชนะความท้อแท้สิ่งที่สําคัญจําเป็นที่สุดอย่างยิ่งก็คือการจดจาพระสัญญาของพระเจ้าจดจาพระชนะของพระเจ้าและนําไปใช้ครับเมื่อเรารู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเราก็จะสามารถยืนหยัดในพระสัญญาที่พระองค์ประทานแก่ผู้คนของพระองค์ประทานแก่พวกเราผ่านทางพระคำของพระองค์ได้มากยิ่งขึ้นอย่าลืมนะครับว่า การที่เรารู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นผ่านพระวจนะของพระองค์ผ่านพระกัมภีร์นั้นก็ทําให้เราสามารถยืนหยัดและมีเรี่ยวแรงได้รับการเสริมแรงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเมื่อเรารู้จักพระเจ้า,<ว>าพี่น้องครับยิ่งมากเราก็ยิ่งรักพระองค์เมื่อเรารู้จักพระเจ้ายิ่งมากเราก็ยิ่งมีความกล้าหาญเราก็จะเอาชะนะความท้อแท้ได้เมื่อเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราก็จะยึดพระสัญญาของพระองค์ไว้แน่นมากขึ้น เราเห็นถึงความสัตย์สื่อของพระองค์ความเสมอต้นเสมอปลายของพระองค์ความไม่เปลี่ยนแปลงของพระองค์ไม่ว่าเราจะเห็นการบรรลุผลตามพระสัญญาในชีวิตนี้หรือไม่ก็ตามเราก็ยังคงมีความเชื่อในพระสัญญาของพระองค์และพระสัญญาของพระองค์ก็ยังคงดำรงอยู่ตลอดไปเพื่อครับนั่นคือสิ่งที่บรรพชนแห่งความเชื่อในพระธรรมฮีบรูบทที่11ที่ได้เรียกว่าเป็น hall of fame นะครับ ก็คือทำเนียบของผู้ที่เป็นบนรรพชนแห่งความเชื่อทั้งหลายแหละจากตรงนี้นี่เองนะครับทําให้อาคาทูตเปาโลครับเร่งรีบในการประกาศข่าวประเสรศิฐในที่สุดท่านก็ไปเสียชีวิตในคุกของโรมจากเรือนจําท่านเขียนว่าข้าพเจ้าได้มุ่งไปสู่เป้าหมายเพื่อรับรางวัลแห่งการทรงเรียกของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์นั่นนะครับคือสิ่งที่แม้ว่าท่านอาคาทูตเปาโลนั้น ถูกขังคุกนะครับเพราะข่าวประเสริฐท่านก็มีความหวังว่าพระเจ้าจะทรงช่วยท่านออกจากคุกเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับท่านเปโตแต่พระเจ้าไม่ได้ช่วยท่านแต่ท่านก็ยังยึดในพระสัญญาที่พระเจ้าให้กับท่านและพระสัญญาของพระเจ้าก็ยังคงดำรงอยู่นะครับแม้ว่าท่านจะตายพี่น้องครับในที่สุดแล้วเราจะเห็นว่าพระเจนะของพระเจ้าก็ ได้แผ่ขยายนะครับจากเครือจักรต่างๆที่ท่านได้ทุ่มเทอุทิศชีวิตไปก่อตั้งเลี้ยงดูสร้างสาวกในที่สุดทวีปยุโรปทั้งทวีปนะครับก็เป็นคริสเตียนท่านไหนคาทูปเปาโลนะครับมุ่งไปสู่เป้าหมายมุ่งไปสู่จุดหมายเพื่อรับรางวัลแห่งการทรงเรียกของท่านแล้วเราสามารถที่จะรับการกดขี่ข่มเหงรับรับการปฏิเสธหลายหลายครั้ง เราอาจจะเกิดความท้อใจถามว่าทำไมครับเพราะว่าเราไม่ได้จับจ้องสายตาไม่ได้โฟกัสสายตาของเรานั้นไปที่รางวัลสูงสุดก็คือคำว่า l ว d ดันเป็นการชื่นชมจากเจ้านายยิ่งใหญ่ที่สุดของเราก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าครับการได้ยินคำว่า l ว d ดันก็คือทำได้ดีมากๆลูกลูกทำได้ดีมากมาก จากพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรานั่นแหละครับหายทอ้อใจมีความสุขสดชื่นขึ้นมาทันทีเพียงครับนั่นคือสิ่งที่อครทูตเปาโลท่านหวังที่จะได้อย่างนั้นชีวิตของเรานะครับเวลาที่เรารับใช้พระเจ้าหลายครั้งทีเดียวเราทอร้อใจได้ง่ายหลายครั้งทีเดียวเราเจอปัญหาต่างๆลุมเร้าเรามีความกลัวในหลายสิ่งหลายอย่างของอนาคตที่กําลังจะมาถึงก็ทําให้เราทอร้อแท้ใจครับ เราหมดหวังเราสิ้นหวังเราไม่สามารถที่จะดำเนินตามความหวังของเราได้อดีตที่ขมขื่นอดีตที่ล้มเหลวก็ทำให้เราทอถอยท้อใจเรามาดูชีวิตของพระเยซูคริสต์นะครับพระเยซูไม่ได้เดินในทางที่ง่ายหรือโรยด้วยดอกกุหลาบพระองค์ทรงเตือนผู้ที่ตามพระองค์นั้นให้พิจารณาให้รอบคอบก่อน ที่เขาจะตัดสินใจพ,พิ่มพีบอกว่าเราต้องนับนะครับเราต้องคํานวณต้องคิดถึงต้นทุนในการเป็นสาวกเราเมื่อเราคิดและนับต้นทุนของเราในการเป็นสาวกเราก็รู้ว่าศึกที่หนักหนาสาหัสอยู่ข้างหน้าครับแต่เราก็จะรับกําลังที่มาจากพระเจ้าที่เราจะไม่ท้อแท้ เราจะมีกําลังมากขึ้นในองค์พระเจ้าในการประชิญศึกข้างหน้าเราจะไม่ท้อถอยง่ายๆครับแต่เมื่อสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดคิดเรารู้ครับเพราะพระเจ้าทรงควบคุมครอบครองสถานการณ์อยู่ครับและเรารู้ครับว่าการต่อสู้การสงครามนั้นเป็นของพยาเวพระเจ้าของเราดังนั้นพี่น้องครับหากเรากําลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างขอให้เรารู้ว่า สิ่งที่เราต่อสู้นั้นมาจากพระเจ้าพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นสิ่งที่เรากําลังเผชิญหน้าอยู่นั้นพระเจ้าควบคุมได้แต่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเราต้องไม่ท้อแท้ครับเราจะต้องรู้ว่าพระเจ้าแบ็กอยู่ข้างหลังพระเจ้าอยู่เบื้องหลังพระเจ้ากําลังรอเราครับในการที่เราจะพึ่งพาพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจ เพื่อที่เราจะไม่ท้อใจและรับการเสริมกำลังพีองครับความท้อแท้มันเป็นสัญญาณครับสัญญาณเตือนว่าเราสูญเสียจุดสนใจหลักของเราไปแล้วเราสูญเสียโฟกัสไปแล้วสังเกตดูกล้องนะครับกล้องในสมัยก่อนนะครับจะต้องหมุน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 เพื่อที่จะจับโฟกัสหมุนไปหมุนมาเพื่อที่จะจับโฟกัสให้ได้ถ้าเราจับโฟกัสไม่ได้นะครับ ถ่ายรูปออกมานะครับสมัยก่อนใช้กล้องฟิล์มนะครับรูปก็เสียครับพี่น้องครับมันก็เสียของไปหมดชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันครับถ้าเราสูญเสียโฟกัสหลักของเราไปนะครับความมืดมัวจะเกิดขึ้นความไม่ชัดเจนจะเกิดขึ้นเมื่ออะไรต่ออะไรที่อยู่ข้างหน้ามันไม่ชัดเจนเราก็จะรู้สึกท้อแท้ครับเมื่อเรารู้สึกท้อแท้นะครับขอให้เราที่จะอยู่กับพระเจ้าครับ ยึดติดเข้าสนิทกับพระเจ้าครับยอมให้พระองค์ตรวจสอบแรงจูงใจของเราตรวจสอบจิตใจภายในของเราครับบ่อยครั้งทีเดียวเราจะพบว่าชีวิตของเรานั้นมีความเย่อหยิ่งซ่อนอยู่ข้างในครับชีวิตของเรานั้นเวลาที่เราท้อแท้เพราะเนื่องจากว่ามีความโลภซ่อนอยู่ข้างในครับความโลภและความเย่อหยิ่งนั้นมันหล่อเลี้ยงความท้อแท้ของเรานะครับดังนั้นพี่น้องครับ เราจะต้องรู้ว่าเราจะไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้แทรกซึมซึมซับเข้ามาในชีวิตและในหัวใจของเราเราจะต้องเน้นให้เห็นความแตกต่างครับว่าสิ่งที่เราควรจะมีกับสิ่งที่มันเป็นความบาปสิ่งที่เราควรจะมีก็คือชีวิตที่บริสุทธิ์สิ่งที่เราควรจะหนีออกห่างก็คือเราจะต้องหนีออกห่างจากความเย่อหยิ่งความโลดความโกรธ ัศนีต่างๆที่เป็นบาปเราสามารถที่จะกลับใจใหม่ได้ครับถ่อมใจครับให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ปรับความคาดหวังของเราครับเมื่อเราใช้ความท้อแท้ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเครื่องเตือนใจเป็นสัญญาณเตือนว่าลำดับความสำคัญของเราการจัดลำดับความสำคัญของเรานั้นก็อาจจะผิดพลาดไปแรงจูงใจของเราก็อาจจะผิดพลาดไปทัศนคติของเรานั้นก็ อาจจะผิดพลาดไปแน่นอนครับถ้าเราปรับเปลี่ยนใหม่ขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตทัศนคติของเราเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจของเราด้วยการกลับใจใหม่ครับทอมใจเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มในชีวิตของเราเน่นอนครับเราก็จะรับการขัดเกลาครับให้หายท้อใจชีวิตของเราก็จะเป็นเหมือนพระเยซูมากยิ่งขึ้นครับก่อนจากการในวันนี้นะครับผมอยากจะอัญเชิญพระเจ้าของพระเจ้า มาเป็นบทสรุปหนุนใจพี่น้องทุกท่านครับอย่าพึ่งท้อถ้าท่านยังไม่ได้ฟังพระกัมภีตอนนี้สุดีบทที่สีสข้อ5้ข้อหครับจิตใจของข้าเอย๋ยชะไหนเจ้าจึงฝ่ออยู่ชะไหนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในจงหวังในพระเจ้าเพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดข้าแต่พระเจ้าจิตใจของข้าพรง ฝ่ออยู่ภายในเพราะฉะนั้นข้าพงค์จึงระลึกถึงพระองค์จากยินแดนแห่งแม่น้ำจอแดนและภูเขาเฮอร์โมนตั้งแต่เนินมิซาขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะให้จิตใจที่ฝ่ออยู่ของใครบางคนที่ได้ยินได้ฟังอยู่ที่นี่ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะให้จิตใจที่กระสับกระส่ายอยู่ภายในนั้น ได้รับความหวังในพระเจ้าครับได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าได้รับสันติสุขความชุ่มช่ำในหัวใจอาเมน